ดีและการผ่านไปไม่หวนคืนได้เหมือนเมื่อวันวานในวันนี้มาเริ่มต้นใหม่ทำใจสดใสพร้อมด้วยปณิธานภูมิชีวันมุ่งมั่นอุดมการสิ่งที่ผ่านผ่านคือกำลังใจมีควักน้ำก็จะไม่ท้อจะก้าวเดินต่อกว่าโลกสวยแม้พายุโหมโถมแรงจะก้าวต่อไปกว่าถึงปลายทางเชกเช่นคืนนี้ฟ้าจะมืดสักเพียงไหนดวงจันทร์ก็ไม่หวั่นไหวยังคงส่องฟ้าสว่างทำหน้าที่โชนแสงส่องทางกว่าความมืดจะเลือนลางหมดสูญสิ้นไปหากพวกเรายังมัวอยู่เฉยฉันไหนเลยจะถึงจุดหมายโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาสิ่งที่ผ่านผ่านคือกำลังใจมีความน้ำก็จะไม่ท้อจะก้าวเดินต่อกว่าโลกสวยแม้พายุโหมโถมแรงเพียงใดจะก้าวต่อไปกว่าถึงปลายทางเชกเช่นคืนนี้ฟ้าจะมืดสักเพียงไหนดวงจันทร์ก็ไม่หากพวกเรายังมัวอยู่เฉยฉันไหนเลยจะถึงจุดหมายโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายหยิบกระจกคันช่องส่องเงาหน้าได้เวลาสร้างบารมีกันแล้วหนอทอดกฐินทั่วโลกาไม่รั้งรอบุญเป็นท่อทานใสสู่กลางกายวันเวลานั้นเหลือน้อยในชีวิตต้องใช้สิทธิ์ทุ่มหมดใจไม่มัวสายสถาปนาองค์เจดีย์ทุ่มใจกายบุญขยายล้นหลังชุ่มฉ่ำใจต้องรีบเร่งเร็วแรงอย่ารอช้าตอกเสาเข็มเชิญมารับบุญใหญ่เป็นเศรษฐีชาวสวรรค์ปลื้มสุดใจเตรียมตัวไว้เดินทางไปโป้งแล้วรวยกราบนมัสการพระเดชคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนักครบในกองทัพธรรมแล้วก็ลูกประธรรมหลานคุณยายผู้มีบุญทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สว่างดีกับรายการสู้ต่อไปนะครับกับผมวินิจพันวิริยรัตน์ลูกพระธรรมครับค่ะดิฉันสิริวรรณีภูประเสริฐลูกพระธรรมค่ะและผมอาทิตย์ศรีสุทโธลูกพระธรรมพร้อมด้วยพวกเราทีมงานรายการสู้ต่อไปทุกคนครับก็อย่าลืมครับใจสู้ชูนิ้วเดียวแอดลาสยูวิน
ในที่สุดคุณและเราก็ชนะไปด้วยกันใช่ครับโดยเฉพาะการทำความดีนะครับออกพรรษานี้เราทำความดีมาอย่างต่อเนื่อง25วันแล้วโอ้เร็วมากครับเหลือ240วันปีหน้าโอ้เข้าพรรษาแน่นอนครับดังนั้นพรรษาที่ผ่านมายังไม่สมความปรารถนาใครยังที่ยังไม่สมความปรารถนายังมีช่วงเวลานี้240วันสบายมากครับผมเข้าถึงคำแน่นอนนะครับปีการสร้างบารมีของเราครับ329วันแล้วเร็วมากแต่ที่เร็วอย่างลมหายใจลดต้นคอเลยนั่นก็คืออีก3วันครับออกพรรษาแล้วแล้วก็เป็นวันที่เราลอยกระทงจะได้เป็นสถาปนาปฐุมรัตนธรรมเจดีย์ด้วยผมได้แล้วโอ้โหได้มาแล้ว1ค้อนอย่างน้อยนี่เป็นตัวอย่างนะคะคือต้องบอกว่าค้อนนี้นะครับครับผมเป็นค้อนเศรษฐีสวรรค์สำหรับท่านประธานเสาเศรษฐีสวรรค์ที่จะไปร่วมสร้างเจดีย์วันนั้นในวันนั้นนะครับบางท่านลืมถามแล้วว่าจะได้ตัวไหนละค้อนก็ไปให้ถึงก็แล้วกันตัวไปถึงโน่นก็เตรียมไว้ให้เลยที่เสาที่เสาเลยนะครับเป็นแบบที่ไม่มีอยู่ในโลกใบนี้สวยมากๆนะครับต้องไปจำลองไปถอดมาครับไปถอดมาก็ยากจะเป็นค้อนอยู่ในมือผมยิ่งยากใหญ่เลยกว่าจะได้เนาะช่วยเล่าความหลังหน่อยเพราะว่าอยากรู้อยากทำมาหลายค้อนเลยบอกค้อนนี้มันสุดยอดจริงๆเลยเนี่ยค่ะก็เนี่ยมันเราก็เอ๊ะทำไมเงียบไปเลยนะค้อนนะปกติก็ท่านก็จะส่งมาแล้วออเดอร์มาเท่านี้มาเท่านี้แต่นี้เงียบมากเลยนะเงียบจริงๆเลยพอดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เอ๊ะไปตามซิว่าค้อนเนี่ยเป็นไงบ้างจะมีการแบบมอบวันอาทิตย์นี้ได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะไปตอกแล้วคือให้ตัวแทนที่เป็นประธานนี่รับไปก็มารับไปก่อนครับทีนี้ก็เราก็ต้องโทรไปเช็คทางเจ้าของเรื่องเนาะผู้รับบุญเนี่ยโอ้โหได้ยินเสียงนี่นะบอกเอ๊ะจะได้หรือเปล่าเออเนอะคือท่านบอกว่าเนี่ยรู้ไหมมันยากมากเลยนะตั้งแต่ทำค้อนมากี่รุ่นกี่รุ่นเนี่ยคือทุกรุ่นตั้งแต่ตอกเสาทั้งหลายไม่มีอันไหนยากเท่านี้อันนี้เลยแล้วก็ไม่ซ้ำกันด้วยรายละเอียดมันเยอะมากแล้วท่านก็บอกว่ารู้ไหมหลวงพี่น้ำหนักลดไป8กิโลแล้วเฉพาะเรื่องค้อนค้อนเดียวนี่นะแถมยังทำไม่ได้อีกลดไป8กิโลแล้วยังไม่ได้อีกคือวันที่โทรไปเนี่ยยังทำไม่ได้เลยค่ะประมาณช่วงสักวันพุธหรือพฤหัสเนี่ยที่โทรไปเนี่ยเนี่ยพฤหัสเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมคะ 3-4 วันเนี่ยท่านบอกว่าหลวงพี่นี่คือแบบมันเจอปัญหาตลอดไงพอแก้ตรงนี้ปั๊บมันไปโผล่ตรงนั้นคือตลอดเลยมันคือมันไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรท่านบอกว่าหลวงพี่บวชมา25ปีเนี่ยไม่เคยเจออะไรที่ยากเท่าค้อนพญานาคนี่เลยแบบยากมากมากเลยน้ำหนักลด8กิโลนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วท่านก็บอกว่าสงสัยเสร็จงานนี้ต้องแอดมิดแล้วนี่โอ้โหคือขนาดนั้นเลยต้องไปนอนโรงพยาบาลเลยนะใช่แต่ทีนี้เราก็บอกว่าหลวงพี่คะแล้วทีนี้หลวงพ่อท่านบอกว่าเนี่ยมันใกล้ถึงแล้วมีสิทธิ์ไหมคะถ้าดูแนวโน้มไม่ได้เนี่ยจะได้เตรียมหาแผน2ซื้อค้อนในท้องตลาดนั่นแหละเดี๋ยวดูอีกทีทีนี้อ้าวคนใช่มั้ยน่ะอ้าวแก้ได้เราก็ทำมาได้ตรงนั้นตรงๆว่าเอ๊ะมันจะได้ไหมเราก็ยังฟังเสียงท่านนี่นะน่าจะไม่ทันนะหลังจากฟังน้ำหนักดูแล้วครับผมเพราะท่านก็บอกทำไงทำไม่ได้ปรากฏว่าอ้าวโทรไปอีกวันนึงเป็นไงแล้วขึ้นวันศุกร์โทรไปอีกวันนึงเอ๊ะเสียงดีฮะดีขึ้นดีผิดจากเมื่อวานเลยนะคะแล้วบอกเอ๊ะหลวงพี่เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคืนเดียวโอ้เนี่ยได้แล้วป๊อปๆๆๆๆๆเลยนะกูแปลกพอหลวงพ่อท่านถามมาเท่านั้นแหละมันเหมือนแบบอยู่ๆมันทําได้มันปลดล็อกเลยนะเกิดจริงๆท่านหลวงพ่อไม่ได้งานอย่างเดียวให้ความละเอียดมาด้วยแก้ไขในละเอียดมาให้ด้วยท่านก็บอกงงมากเลยนะแล้วในขณะที่ก่อนมันจะได้หลวงพี่เนี่ยก็ใส่พระเนี่ยนะแต่ละรุ่นนะพระก็มีของที่ลึกมันพระของขวัญแต่ละรุ่นใส่เอ๊รุ่นนี้ก็ไม่ได้ทำไม่ได้เอาออกเปลี่ยนรุ่นมาทุกรุ่นแล้วออกรุ่นไหนจนกระทั่งหยิบรุ่นพญานาคมานี่ตอนนี้หลวงพี่ใส่ตั้งแต่ดารุณนาคะสีสีแล้วก็สีทองสีทองมีทั้งหมด12ตัวน่ะคือมีแต่ละรุ่นปรากฏได้เลยทีเนี้ยตอนนี้รู้สึกว่าแค่2วันมั้งได้พันกว่าอันแล้วนะนี่แหละนี่แหละนี่ๆๆๆเนี่ยสองวันพันกว่าพอมันหลุดพวกเนี่ยนะมันรุ่งขึ้นเลยได้200กว่าได้เลย200กว่าโอ้โหแล้วก็ขึ้นๆๆมาเนี่ยเนี่ยมันอัศจรรย์มั้ยล่ะดังนั้นใครบอกว่ามันยากมันยากนี่อันนี้ยากกว่านะท่านบอกว่าท่านคิดเลยว่าครับสิ่งที่ยากที่สุดก็คือคนที่ไปก๊อปแบบมาไปเอามานี่แหละนั่นแหละยากกว่ายากที่สุดแล้วทีนี้หลวงพี่เนี่ยยังไม่ยากเท่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ได้เมื่อมุมานะก็จะทำได้ได้อย่างนี้ดังนั้นท
ท่านประธานเสาง่ายกว่าท่านเยอะเลยนะคะง่ายเยอะง่ายเยอะเลยนะครับจิตังเมโป้งรวยวันนั้นแน่นอนใช่ค่ะแน่นอนนะครับดังนั้นก็มั่นใจได้ว่ามีค้อนให้ตอกแน่โอ้โหท่านประธานลูกเสานะครับที่สำคัญนี่ต้องเป็นประธานเสาครับผมประธานเสานะครับถึงจะได้ทีนี้ต้องบอกว่าบุญนี้เป็นบุญที่ต้องบอกว่าต่อจากคทินนะครับหลายท่านก็คิดหนักมากเลยว่าจะเอาดีจะเอาครึ่งต้นหนึ่งต้นเอาอย่างไรดีอย่างไรดีคือถ้ามันยังมาไม่ทันนี่เราก็ไม่ว่านะบางคนนี่มีอยู่นะแต่คิดเจอตัวอย่างจริงเลยอ้าวเหรอมานี่แหละรออยู่เนี่ยนะมาปิดแผ่นท้องแล้วเป็นไงบ้างไปไหมไปสิเพราะไปนี่แหละจึงรอดตายอ้าวทำไมอ่ะนี่แสดงว่าแรงมีอะไรบันดาลใจเนาะคือคนเนี้ยเจดีย์ก็เคยปิดองค์พระไป20กว่าองค์สาธุปิดบัญชีทุกครั้งแหละกฐินก็ปิดทุกครั้งคุ้นมาอย่างนั้นแต่งานนี้ผู้นำบุญโทรไม่บอกว่าสาธุขอร่วมด้วยนะขอร่วมด้วยจักหน่อยนึงเพราะว่าจะเก็บไว้ยามฉุกเฉินใช้คำนี้เลยบอกผู้นำบุญไปเลยนะเผื่อไว้ยามฉุกเฉินพูดตอนเย็นวันนี้ครับผมตีสี่อยู่บ้านคนเดียวฉุกเฉินเลยทำไมอ่ะอยู่ๆหมดแรงเอาจะตายเอาโอ้แต่ยังมีสตินะรีบไปคว้ารูปหลวงปู่ก่อนแล้วก็รีบไปเปิดประตูค่ะเปิดประตูได้ก็นอนแผลอยู่ตรงนั้นแหละหมดแรงหมดแรงอยู่คนเดียวนะโอ้ค่ะอยู่คนเดียวตีสี่ครับผมนึกได้นะสาธุหลวงปู่ถ้ามีใครมาช่วยหนูไปถึงโรงพยาบาลได้หนูจะไปพุทธอุทยานเริ่มนึกออกตัวนี้โอ้แล้วโชคดีคนผ่านมาเจอเอ้าเหรอถ้าไม่เจอคือตายโอ้เพราะเริ่มไหลจากทวารทั้ง9แล้วเอาเลือดออกเหรอของอะไรทั้งหลายนี่มันเริ่มออกแล้วสภาพเป็นงั้นแล้วโอ้และปรากฏว่ารอดพอรอดก็ต้องรีบมาอ่ะนั่งรถมาต้องมาปิดแผ่นทองขณะนั่งรถมาอย่างน้อยครึ่งต้นนึกในใจแล้วนึกในใจมาเรื่อยๆคิดไปคิดมาก่อนหน้านี้ยังคิดไม่ได้นะมาคิดได้ตอนนี้ตอนที่รอดตายเนี่ยค่ะเออเจดีย์เราก็ปิดมาบัญชีเราก็ปิดแล้วเจดีย์องค์นี้มันไม่มีที่ไหนมีที่เดียวจะมาสร้างโบสถ์ก็โบสถ์ยังมีเยอะถูกต้องยังทำได้อยู่แต่เจดีย์มีที่เดียวทำไมเราไม่ทำให้สุดๆโอ้โหมาคิดได้ตอนนี้นะปิ้งเลยทีนี้ปิ้งเลยเต็มเสาเลยถึงวันเต็มเสาเลยไม่ต้องครึ่งไม่ต้องครึ่งแล้วถึงจะไปตอนนั้นน่ะที่เก็บไว้ฉุกเฉินน่ะครับมันไม่ได้ใช้มันไม่ได้ใช้เลยครับเวลาพูดอะไรอย่าพูดอะไรที่เป็นลบกับตัวเองนะจะบอกว่ารวยแข็งแรงนี่บอกไปฉุกเฉินแล้วฉุกเฉินเลยไงเหมือนเตรียมไว้ใช้เพื่อการนั้นนะประมาทไม่ได้ไม่ได้ไงบุญบาปเนี่ยชิงช่วงชิงอยู่ตลอดเวลาเราต้องตั้งผังดีๆให้เกิดขึ้นในใจของเราอีกคนนึงทำไมครับไม่มีหรอกแต่ปรารถนาจะทำอยากจะเป็นเจ้าของบุญมีต้นทุนอยู่1,500บาทโอ้โหเริ่มต้นมาได้เปรียบแล้วแต่ขอสักเสาอยากทำเสาเดี๋ยวคนนู้นก็โอนเข้ามาเดี๋ยวคนนี้ก็โอนเข้ามาเดี๋ยวคนนู้นก็ให้มาไปทำหน้าที่โอ้สาธุทำหน้าที่นั่นดิโอ้หัวใจคือขอให้มีหัวใจครับมันมี2แบบนะคือมีปัจจัยแต่หัวใจไม่มีไม่มีปัจจัยแต่หัวใจมีโอ้โหปรากฏมีทั้งหัวใจมีปัจจัยด้วยสบายมากครับผมนั้นกำลังบอกว่าอย่าขยับต้องขยับขยับเพื่อให้ผังการสร้างบุญของเราหนาแน่นยิ่งไปตอกนี่นะโป้งรวยมันจะหนาแน่นไปเรื่อยครับหนาแน่นไปเรื่อยดังนั้นยังทันอยู่อีกกี่วันนะคะ3 วันโอ้ครับวันเพ็ญเดือน12ยังทันอยู่นะครับไปติดต่อผู้ประสานงานภาคได้เลยส่วนการปิดแผ่นทองวันนี้ครับผมเป็นวันสุดท้ายเรามีบุญนะครับซ้อนกันอยู่คือจะต้องไปส่งร่างลุงหลอมของเราก่อนครับที่วัดกลางคลอง3นะครับ4 โมงพิธีกรรมจะเริ่มดังนั้นให้ไปก่อนเวลาก็คือหลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางไปพร้อมกันเลยครับเดินทางไปเลยแล้วก็กลับมาปิดแผ่นทองสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ปิดแผ่นทองจะให้ติดวันนี้จะมีพระอาจารย์มาพูดว่าขอเก็บไปก่อนครับไม่มีเพราะว่าไม่ได้เดินทางวันนี้อ๋อดวงแก้วชุดนี้จะเดินทางพรุ่งนี้มะรืนนี้ครับผมดังนั้นคืนนี้ติดจนกว่าจะหมดโอ้เต็มที่เลยเต็มที่เลยดังนั้นแจ้งให้ทราบเสร็จงานที่นู่นก่อนถึงจะเปิดที่นี่นะครับนะครับจะได้ตรงกันเพราะว่าเรามีบุญซ้อนกันก็เป็นวันอาทิตย์อยู่แล้วเนาะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็คือบุญของเราที่กำลังเกิดขึ้นอย่าลืมจงยังความปลื้มของเราไว้ที่ผ่านมายังไม่ปลื้มตอนนี้รีบปลื้มซะรีบปลื้มเสีย
พราะว่านี่คือบุญใหญ่และผมนึกไปถึงนะอะไรครับเมื่อเสร็จเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จเป็นอย่างนี้เรียบร้อยนี่เจดีย์เสร็จเรียบร้อยนี่คือตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าครับจะมีพระบรมสารีริกธาตุอรหันตธาตุและก็ของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับผมบรรจุเย็นนี้ครับเรานึกถึงภาพเมื่อ2ปีข้างหน้าเสร็จแล้วภาพในใจเรานะครับคนนี้เราไม่ต้องพูดถึงไปทุกปีแน่นอนเพราะเราเตรียมที่ไว้เป็นแสนที่ครับผมที่จะไปชมบั้งไฟนี่โชว์เพราะว่ายังไงคนต้องไปแน่ครับเรากำลังนึกถึงพระผู้รู้ผู้สำเร็จนี่ที่ภูเขาควายตรงกับข้ามเองแล้วท่านบวชเพื่อพระสัมมาพุทธเจ้าเพื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับแล้วท่านจะไม่แวบมาตรงนี้เหรอนี่ผู้อยู่ด้วยอริยบท2เนี่ยนะแวบมากราบเจดีย์นี่นะครับรำลึกถึงพระสัมมาพุทธเจ้านี่นะและถ้าเกิดท่านเดินไปอีกนิดนึงไปเจอป้ายศิลาโอ้โหซึ่งมีรายนามของผู้มีบุญชื่อวินิจพันธ์วิริยรัตน์และผู้มีบุญทั้งหลายคือสมมติเราเป็นเจ้าของไงแล้วก็หลวงพ่อให้จารึกชื่อไงใช่เป็นโอกาสอันดีหลายท่านนะคะตัดสินใจเพราะว่าอยากจะมีชื่อจารึกไว้น้องผมคนนึงแหละขอสักชื่อนึงพี่เอามาเลยได้เราจะได้เป็นผู้สถาปนาเนาะให้สถาปนาแล้วก็แน่คนและพญานาคไม่ต้องพูดถึง อยู่ข้างหน้าเลยข้างล่างนั่นแหละล่างพื้นที่นั่นแหละต่อทีนี่สะเทือนเลยนะน่ะดังนั้นวันนั้นรอสัญญาณให้ดีนะรอสัญญาณว่าทำอย่างไรไปพร้อมๆกันอย่าต่างคนต่างตอกนะรอสัญญาณเพราะผมจำตอนวันฉลองเจดีย์ได้โป่งรวยเนี่ยนะโป่งรวยนี่แหละจริงๆเรามีสัญญาจะพร้อมกันที่ไหนพวกรัวไปก่อนแล้วรีบรวยแล้วคนละโป๊กสองโป๊กเกือบถูกหลักวิชาคนครูใหญ่ต้องบอกว่าหยุดก่อนให้พร้อมๆกันแต่ว่าถ้าเราพร้อมตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้นวันนั้นนะวันฉลองเจดีย์งวดนั้นอะเป็นแต่ว่าเราไม่พร้อมกันไงเสียดายนิดเดียวเสียดายนิดนี้เรามีเวลาที่จะซักซ้อมที่จังมีโป้งรวยไปพร้อมกันไปด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปซ้อมงานนี้ผมได้ไปด้วยตรงนี้ปลื้มตรงนี้นะครับได้ไปด้วยนะครับดังนั้นติดต่อผู้ประสานงานภาคได้เลยนะครับเราก็ยังมีบุญที่ยังจะต่อเนื่องอยู่นั่นก็คืออีกไม่กี่วันไม่ถึง20วันแล้วมั้งเด็กดีวิสตาก็จะมาโอ้วันที่10วันที่8 8ใช่มั้ยคะ8ธันวาครับผมก็ไม่กี่วันแล้วนะครับซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่เราจะสร้างและก็รักษาเราสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วรักษารุ่นเก่าๆตั้งแต่ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ตอนนี้ครั้งที่7แล้วครับผมถือว่าเราจะต้องมีส่วนอย่างสำคัญผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายอย่าลืมกองทุนนี่แหละครับกองทุนที่ช่วยสนับสนุนของขวัญกองปานครับนี่ก็เป็นกำลังใจกับเด็กๆหรือใครมีแบบว่า power ไงสามารถติดต่ออะไรที่จะมาช่วยสร้างบรรยากาศนี่ก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ชมรมพุทธศาสนาสากลเห็นมั้ยคุณอิชิตันเห็นมั้ยโอ้โหตั้ง 700,000 กล่อง 700,000 กล่องสาซื้อ 600,000 ไม่ขายไม่ขายให้เลย 700,000 บริจาคโอ้โหสาธุใจแล้วก็มีหลายๆท่านครับผมแล้วก็ว่าไทยหรือว่าถ้าเกิดใครรู้จักบุคคลที่สามารถติดต่อหรือคอนแทคได้ก็มาติดต่อกับน้องทางชมรมพุทธมันจะได้ประสานงานแล้วก็ติดต่อไปแล้วก็อีกอันนึงสำคัญนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมก็คือว่าอยากให้ทุกอย่างเนี่ยเสร็จก่อนวันงานนะครับก็คือมาเตรียมความพร้อมก่อนไม่ใช่ถึงวันงานแล้วค่อยแบบเรามากันอะไรเงี้ยหรือมาวันนั้นเลยอยากให้แจ้งล่วงหน้าครับแล้วก็วันอาทิตย์ต้นเดือนครับของเดือนธันวาเราก็จะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญเต็มที่แล้วก็เอาบุญใจใสๆพอถึงวันที่8ปุ๊บเราไปต้อนรับเด็กด้วยกันทั้งวีไกด์วีเก๋วีเก๋าก็ยังมีการทำหน้าที่ตลอดต่อเนื่องทุกวีครับเตรียมพร้อมนี่คือภารกิจของเรานะครับดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันสร้างและก็อย่าลืมช่วยกันรักษาโครงการมาถึง7ครั้งนี่คือการรักษาด้วยสร้างด้วยนะครับพูดถึงเรื่องรักษาวันนี้มิสอาแนกสัปดาห์สุดท้ายนะครับก็ไปติดต่อได้ที่ด้านหน้านะครับข้างๆห้องแก้วสารพัดนึกไปลงชื่อกันได้ครับแม้จะมีข่าวดีมาเดี๋ยวเรายังไม่หยุดบอกไว้เลยบอกว่าขอให้รวมกัน2อย่างให้ได้ 200,000 ชื่อครับนะครับวันนี้ก็ใครที่มีอีเมลนะครับจะไปช่วยกันรักษาแล้วก็ปกป้องนะครับโบราณสถานที่เป็นพุทธศาสนายืนยันว่าพุทธศาสนานั้นเคยเจริญงอกงามที่นี่มาก่อนครับไปร่วมกันลงชื่อได้เลยครับด้านข้างของห้องแก้วสารพัดนึกครับนะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องดีๆของโครงการวีสตากันนะครับไปพบกับเนาะโปรดรักษาคนดีสักหน่อยเรียกร้องมาครับผมThank you.
จะเจอคนที่เราเห็นว่าเป็นคนไทยต้องรอนานเท่าใดจึงได้มาแต่คนดีก็อยู่กับเราไม่นานโดนแรงเสียดทานท้องจนพายลานใครโง่ไม่เป็นใครเด่นเกินไปต้องโดนคนว่าทำถูกใจเธอยังด่าทอใช้คนดีเปลืองฝืดเครื่องคำชมต้องบอกว่าจะเป็นดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูธีรธรรมโลกเต็มประเทศไทยได้เต็มโลกได้ก็ต้องบอกว่าทุกภาคส่วนนะครับต้องมาร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันนะครับงานนี้ทำเพียงลำพังไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่านี่คือบุญของเราที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้ในรายการของเราก็ต้องบอกว่าครบชุดเลยครับตั้งแต่ผู้บริหารคุณครูและแต่ตัวเด็กเองนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงในโครงการนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าโครงการนี้มีผลอย่างไรเพราะว่าหลายท่านที่มานั่งตรงนี้มาตั้งแต่โครงการครั้งแรกครั้งที่7ก็ยังมาและก็ยังทำต่อไปนะครับท่านแรกท่านเป็นผอ.นะครับป.เขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต3ท่านผอ.สมุทรสมปองครับสวัสดีครับจะมากับคุณครูนะครับที่มาช่วยเป็นภาคปฏิบัตินะครับก็เป็นนักวิชาการศึกษาชำนาญการนะครับก็มาทุกครั้งเช่นเดียวกันนะครับก็อาจารย์ณัฐพลคุ้มวงนะครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นอาจารย์เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นหัวหน้าแผนกสามัญวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจจังหวัดนนทบุรีนะครับนั่นก็คืออาจารย์พีระพงษ์พรหมโคตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มาระดับปฐมมัธยมนะครับก็มาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับบอกเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะครับแต่มาเป็นผู้ประสานงานเรื่องของวินสตาแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับท่านก็เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดลานบุญกรุงเทพนะครับอาจารย์สมมิตรรุ่งกลางนะครับสวัสดีครับพาเด็กน้อย2คนวีสตาร์มาด้วยนะครับท่านแรกก็เป็นประธานชมรมวีสตาร์คลับนะครับอยู่ชั้นม.2 โรงเรียนวัดลานบุญนะครับเด็กหญิงวีสตาร์สิริธรดิษฐาพรนะครับสวัสดีครับมาพร้อมกับประชาสัมพันธ์ครับอยู่ป.5 นะครับโรงเรียนวัดลานบุญเด็กหญิงวีสตาร์สุธิดาแสงสิรินะครับสวัสดีครับนะครับทั้ง6ท่านเดชเทศทักทายพร้อมกันเลยครับผมเชิญครับครับครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีครับลูกวัดธรรมทั่วโลกสวัสดีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆเลยนะครับท่านผอ.คุณครูแล้วก็วีสตาร์นะครับเริ่มจากผู้บริหารก่อนก็แล้วกันนะครับท่านผอ.สมุทรสมปองนะครับบอกว่าจริงๆเริ่มตั้งแต่อยุธยาแล้วครับตอนนั้นอยู่ตำแหน่งอะไรครับผมตอนนั้นอยู่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับอยุธยาศรียาเขต2ครับแปลว่าท่านผอ.ปริดาใช่ไหมครับครับท่านผอ.ปริดากุลโลกนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ชักนำให้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับครับเป็นไงมาครั้งแรกรู้สึกไงครับของท่านผอ.ผมรู้สึกประทับใจแล้วครับรู้สึกว่านะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างเยาวชนคนไทยของเราเนี่ยให้มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศที่เกิดการเรียนรู้นะครับที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับคือต้องตรงกับหลักสูตรของการศึกษาเลยใช่ไหมครับตรงกับหลักสูตรเลยครับเพราะหลักสูตรคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการเนี่ยอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งนะครับที่จะนำไปใช้ได้นะครับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนะครับครับก็เลยช่วยเต็มที่เลยตั้งแต่อยู่อยุธยาแล้วช่วยเต็มที่เลยครับตรงนั้นครั้งที่เท่าไหร่ครับท่านบอกจำได้ไหมผมประมาณครั้งที่2ที่3นะครับอ๋อเริ่มแล้วตรงนั้นเลยครับทีนี้บุญก็บันดาลให้ตำแหน่งได้ได้สูงขึ้นเรื่อยๆครับเนื่องจากก็เลยไปต้องใช้ก็เป็นใหญ่เป็นโตที่สารกาบครับครับได้ไปเป็นผอ.ที่นั่นครับได้เป็นผอ.ที่นั่นครับครับผมแต่ก็โครงการนี้อยู่ในใจอยู่ในใจตลอดเวลาครับพอไปถึงตอนนั้นท่านผอ.เริ่มทำยังไงครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีก็เมื่อไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็ทราบข่าวว่านะครับที่เขตพื้นที่การศึกษาก็มีบ้างนะหลายโรงเรียนเริ่มมีโครงการอยู่แล้วนะครับผมนะรุ่นที่1ที่2ที่3ในตำแหน่งนั้นครับครับก็เมื่อไปถึงตรงที่มหาสารคามเขต3นะครับครับก็ไปสร้างนะครับไปรณรงค์นะครับไปสร้างกลุ่มที่จะต้องขยายผลเพิ่มมากขึ้นนะครับนะก็โดยการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยดีอย่างไรนะครับเพราะว่าเป็นนวัตกรรมเป็นรูปแบบที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กนักเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเป็นการสร้างเยาวชนเด็กนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนะครับมีจริยธรรมนะครับต้องบอกว่าท่านผอ.ไปดำเนินนโยบายนี้ใช้แบบทำความเข้าใจทำความเข้าใจครับจะไม่ใช้เป็นคำสั่งบังคับเลยมันอย่างนี้ไม่ใช่ครับโดยเริ่มจากท่านผอ.เองครับทำเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบนะครับอะไรที่ท่านผอ.ไปใช้เป็นตัวอย่างให้ในสถาบันในสถานที่ต่างๆได้เห็นครับครับประการแรกคือตนเองต้องปฏิบัติอยู่ในหลักพระธรรมนะครับครับโดยปฏิบัติโดยยึดมั่นนะคุณธรรมปฏิบัติตามศีล5ศีล5ศีล5นะครับครับผมสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำโดยเฉพาะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับเราก็มีการเชิญชวนกันนะครับทุกวันพุธนะครับเราก็เชิญชวนมาสวดมนต์ไหว้พระนะครับตอนเช้าก่อนที่จะไปทำงานครับครับมาสวดมนต์กันก่อนครับนั่งสมาธิกันก่อนนะครับ
แต่งชุดขาวด้วยเหรอครับครับแต่งชุดขาวด้วยครับโอ้โหแล้วก็สวดมนต์นะครับทำวัดเช้านะครับแปลว่ามีพระอาจารย์มานำพระอาจารย์มานำครับโอ้ทุกวันพุธครับทุกวันพุธนะฮะวันพุธครับอะไรเกิดขึ้นกับบรรยากาศมั่งบารมีบรรยากาศของบรรยากาศนั่นนะครับครับผมก็เกิดบรรยากาศแบบว่านะครับของธรรมบรรยากาศของการร่วมมือร่วมใจกันครับที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามนะครับปฏิบัติตามคันลองของพุทธศาสนานะครับนะแบบโดยเฉพาะการปกครองก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับครับง่ายขึ้นนะครับแล้วก็บุญกุศลที่เราทำนี่นะครับครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่การศาลนะครับครับจะลดน้อยไปนะครับปัญหาก็จะลดน้อยไปเลยโดยอัตโนมัติเลยครับปัญหาต่างๆนี่ก็จะไม่ค่อยมีนะครับหรือมีก็มีไม่รุนแรงนะครับครับผมเนื่องจากบุญกุศลที่พวกเราร่วมกันทำนะครับคือมีก็แก้ได้พูดได้ครับโมภาพรวมระดับก็ดีขึ้นครับอยู่อย่างสงบสุขนะครับโอ้ต้องให้คุณครูขยายครับเพราะคุณครูเป็นคนในพื้นที่นะครับก่อนที่ท่านผอ.จะมาอยู่ที่นี่นะครับครับผมครับบอกก่อนหน้านั้นก็มีเริ่มอยู่บ้างแล้วก็วิสตาก็มีน้อยครับโรงเรียนมีน้อยอยู่ครับประมาณกี่โรงตอนแรกไม่ถึง10โรงครับไม่ถึง10โรงครับผมนะครับผมครับก่อนที่ท่านผอ.จะมานะครับครับผมนั้นคือคนเดิมครับผมก็ประมาณ7โรงครับพอท่านผอ.มาเป็นปั๊บอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยครับทุกอย่างเปลี่ยนครับผมเป็นผู้นำบุญนะครับครับผมก็คืออย่างแรกโรงเรียนเนี่ยเมื่อผอ.เป็นตัวอย่างครับผมนำสู่โรงเรียนก็ปฏิบัติตามครับผมนะครับแล้วก็เรามีทีมงานคือพระอาจารย์ช่วยด้วยครับครับผมนะฮะก็คือโรงเรียนก็เมื่อร่วมวีสตาร์นะครับครับผมก็เพิ่มมากทุกปีครับผมเพิ่มทุกปีครับผมนะฮะที่จะมาครั้งที่7เนี่ยกี่โรงที่สมัครนะ102โรงครับผมโอ้ยสาธุจากกี่โรงครับจากเดิมเริ่มแรก7โรงครับ7โรงครับผมทั้งหมดของที่เขตนี้ทั้งหมดนี่147โรงเรียนครับในสังกัดเกือบหมดแล้วนะครับครับผมบอกว่าถ้าไม่มีแบ่งงานไปตรงอื่นนี่มาหมดนะครับบอกช่วงนั้นตรงกับอะไรครับงานอะไรครับเลยต้องแบ่งกันไปงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภูมิภาคครับผมครั้งที่62ครับที่จังหวัดชัยภูมิครับเลยต้องแบ่งตรงนั้นไปด้วยถ้าไม่ติดตรงนี้สงสัยมาหมดทุกโรงพอร่วมเยอะอย่างนี้เป็นยังครับในฐานะที่คุณครูก็อยู่ในพื้นที่เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงหลายอย่างอยู่ครับครับผมครับโดยเฉพาะในเรื่องของสำนักงานก่อนนะครับครับสำนักงานก็คือการที่พอเป็นตัวอย่างทุกคนเนี่ยคือไม่ได้แบ่งว่าใครเอียงฝ่ายไหนนะครับใช้หลักคุณธรรมในการบริหารไม่เอียงแหละพูดง่ายๆครับผมถ้าเอียงนี่มีปัญหาทุกที่มีปัญหาครับผมก่อนหน้าก็มีอยู่บ้างเข้ามีอยู่บ้างครับแต่พอท่านมาก็คือใช้หลักคุณธรรมในการบริหารอะไรก็จะดีขึ้นครับดีขึ้นมากเลยในส่วนโรงเรียนก็คุณครูก็เราไม่ได้บังคับครับครับผมก็พอเห็นว่าเด็กมาทำกิจกรรมเหล่านี้ครับไม่ว่าเรื่องที่เขตจะมีการบวชด้วยครับมีการบวชด้วยบวชด้วยครับเด็กม.3บอกว่าตอนแรกเราก็จะนำร่องใช่ไหมครับท่านบอตอนแรกคุยกันมาคุยไปบอกว่ายังไงครับจะขยายทั้งเขตดีกว่าอย่าเอาแค่นำร่องเลยครับม.3ก็ทำม.3ทั้งหมดเลยครับกี่คนครับต่อรุ่นก็เกือบพันคนครับโอ้ซาทึก็คือถ้าผู้ชายก็บวชมันประชาสามเณรถ้าผู้หญิงล่ะครับบวชสินจรินีครับหรือในขำครับในขำมากครับเกือบถ้าเราก็คืออุบาสิกาแก้วนั่นแหละพูดง่ายๆครับก็คือจะทำไปพร้อมกันเลยแต่พร้อมกันเลยครับแยกกันครับโดยอาศัยวัดครับผมวัดที่เป็นศูนย์เสมาครับเราตั้งศูนย์เสมากระจายทุกอำเภอครับผมครับผมครับผมก็เกิดการร่วมแรงบ้านวัดโรงเรียนครับผมบ้านวัดโรงเรียนร่วมกันนะครับบอกนี่ชัดเจนมากท่านผอ.นะครับครับครับแล้วชุมชนมาช่วยยังไงครับชุมชนก็ในสายของผู้ปกครองแล้วก็องค์กรส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะมาช่วยสนับสนุนเรื่องงบประมาณนะครับอ๋อก็จะมีงบก็แบ่งมาช่วยเหลือกันครับเขตมีงบก็มาช่วยกันครับก็มีการอบรมครับและผู้ปกครองมีส่วนยังไงครับมีส่วนที่จะนะครับคอยดูแลนะดูแลทุกเรื่องนะครับในเกี่ยวกับเรื่องการบวชบรรพชาครั้งนี้นะครับอาหารการกินนะครับฉันนี่ทุกอย่างเลยครับครับโอ้ต้องบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต้องใช้ก็มโหฬารเลยครับผมและเป็นความต้องการของผู้ปกครองด้วยนะอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยบรรพชานะครับทุกคนเพราะอย่างน้อยก็ช่วงปิดเทอมเนี่ยลูกหลานเขาจะได้ไม่ต้องไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับกองทัพพอนี่ทำช่วงไหนครับช่วงตุลาคมช่วงปิดภาคเทอมที่2ครับเทอมที่2ครับผมก็ช่วงเทอมสุดท้ายเด็กก็จะจบแล้วก็จะไปเรียนต่อนะครับหรือไปประกอบอาชีพนะครับก็จะยุ่งยากเอารุ่นนี้แหละนะครับช่วงนี้เลยนะครับง่ายที่สุดครับก็เป็นภาคฤดูฝนไปครับผมก็ทำมา2ปีแล้วครับ2ปี2แล้วครับการเปลี่ยนแปลงครับผมก็เลยส่งผลมาแต่ละโรงเรียนก็
ข้าโครงการมามากขึ้นเรื่อยๆครับผมและในตัวบอกว่าคือเข้าใจเรื่องของบุญมากขึ้นครับพอมีอะไรที่บุญจะช่วยให้พ้นเหตุการณ์มีเหตุการณ์อย่างนี้บ้างไหมครับครับเดี๋ยวให้บอกพี่บุญเติมครับครับผมพี่บุญเติมตอนนี้เขาท่านย้ายอยู่เขตมัธยมแล้วครับเมื่อก่อนนี้ก็อยู่ที่เขต3ด้วยกันนะครับตามด้วยกันคือมีเหตุการณ์ที่ว่าช่วงวิกฤตเหตุการณ์อุบัติเหตุครับผมคือวันนั้นตอนเย็นนะครับตรงสี่แยกไฟแดงตรงโกสุมไม่มีตอนนั้นยังไม่มีไฟแดงนะครับครับผมรถแหกโค้งมาครับพี่เขาปั่นจักรยานปั่นจักรยานนะครับวินาทีนั้นเขารู้สึกยังไงไหมเฉลียวใจเหมือนว่าครับหันไปดูรถมาเขากระโดดออกจากรถจักรยานทันครับทันครับจังหวะเสี้ยววินาทีเสี้ยววินาทีนั้นเลยครับจักรยานก็รับไปครับผมรับเต็มๆครับโอ้โหครับแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ได้สวดบนทุกวันพุธหรือทำกิจกรรมนะเขาคงจะไม่รอดครับจะไม่มีอะไรเอ๊ะขึ้นมาใช่ครับไม่มีเอ๊ะขึ้นมาครับนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ช่วงหลังๆนี่กิจกรรมวันพุธของเรานี่ก็จะมีคนมาเยอะขึ้นใช่ครับเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับจากเขาเลยเอ๊ะทำไมเสียเวลาเดี๋ยวเคยมาติดต่องานใช่ครับมันจะเสียเวลาตรงนี้นะครับแต่เราก็เริ่มไปก่อนเริ่มครับนี่ก็เข้าปีจะเข้าปีที่3ครับโอ้ที่2ปีกว่าแล้วครับทุกวันพุธเลยครับผมโอ้ยสาธุแค่สวดมนต์ทุกวันพุธผมก็นึกถึงบรรยากาศนั้นออกว่าบรรยากาศการทำงานเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้แหละเกิดเป็นเหตุว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ท่านผอ.ก็ยืนยันว่าเป็นโครงการที่ถึงเด็กจริงๆมีการเปลี่ยนแปลงต่อเด็กจริงๆครับถึงผู้ปกครองด้วยครับถึงเด็กถึงผู้ปกครองนะครับครับผมนี่ยืนยันเนาะยืนยันครับสาธุเอาไปโตมั่งเด็กโตนะครับนั่นคุณครูพีรพงศ์พรหมโคตรนะครับบอกว่าเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากที่สะพานใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นวิทยาลัยที่เป็นสาขาแรกของ SBAC ครับครับผมเป็นไงตอนนั้นเพิ่งเปิดก็คือเราจะเปิดสาขาที่สะพานใหม่ก่อนแล้วก็ของ SBAC นนทบุรีเนี่ยจะมาเปิดเมื่อปี50ครับครับผมก็เป็นโครงการที่รับต่อเนื่องมาเพราะว่าสาขาแรกทำยังไงสาขาที่2เราก็จะทำอย่างนั้นครับผมก็แรกๆเนี่ยก็คือมีนักเรียนพอได้โครงการมาปุ๊บนักเรียนก็จะเข้าร่วมประมาณสัก2ทีมนะครับประมาณ90คนถึง100คนประมาณนั้นฮะครับผม2ทีมแล้วพอโครงการดีก็เอาต่อเลยใช่ครับก็คือจากเดิมเนี่ยที่เราใช้กลุ่มเป้าหมายนักเรียนแค่2ทีมประมาณ100คนครับผมนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอเห็นผลเรื่องของโครงการดีขึ้นก็ปรับเปลี่ยนจนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ใช้นักเรียนทั้งระดับชั้นประมาณ 1,000 กว่าคนก็ปีนี้26ทีมปีนี้คือครั้งที่7ใช่ครับมา26ทีมครับผมโอ้สาธุ 1,000 กว่าคนครับผมแล้วมาถึงตรงนี้ได้ยังไงครับผมก็จากเดิมอะฮะก็มีการบริหารงานกันเฉพาะกลุ่มชมรมคนดีวิถีพุทธเท่านั้นนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยคิดว่าตอนแรกยังเป็นผู้ปฏิบัติอยู่พอหลังๆมาเนี่ยได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแผนกสามัญที่ได้ควบคุมรายวิชาสามัญไม่ว่าจะเป็นวิถีธรรมวิถีไทยดำรงชาติไทยต่างๆที่เกี่ยวกับทางด้านสังคมศาสนาและวัฒนธรรมพวกนี้นะครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเฉพาะกลุ่มเด็กเนี่ยเราก็จะได้เฉพาะเด็กกลุ่มนั้นบางทีการขยายผลของเด็กเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็เลยประชุมครูกันใหม่ทั้งเรียนนะครับแล้วก็คิดว่าจะปูพื้นฐานให้เฉพาะนักเรียนปวช.1เพื่อที่ได้เจริญเติบโตต่อไปเป็นปวช.2ปวช.3นะครับก็เลยคิดกันว่าถ้างั้นก็มีกี่ห้องก็คือสมัครเข้าร่วมทั้งหมดทั้งโครงการนะครับคือต้องบอกว่าคำว่าอาชีวะนี่นะในสังคมมีความรู้สึกของคนจะมันเป็นโอ้ความรุนแรงใช่ครับต่อปีก็จะมีเหตุการณ์รุนแรงครับใช่ครับผมแต่จริงๆแล้วอาชีวะเนี่ยเด็กอาชีวะเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปนะครับจริงไม่ใช่ทั้งหมดใช่ๆครับแต่ภาพไปนอกมองมาอย่างนั้นจริงใช่แล้วก็เลยทำให้ภาพของอาชีวะเนี่ยติดด้านลบผู้ปกครองต่างๆก็พยายามที่จะมองว่าไม่อยากให้ลูกมาเรียนสายอาชีพทั้งที่สายอาชีพเนี่ยมีประโยชน์ในปัจจุบันมากคือพูดง่ายว่าทางเลือกสุดท้ายใช่ครับไปที่ไหนไม่ได้ได้ค่อยมาที่นี่ครับนั่นคือภาพของผู้ปกครองใช่แต่ที่นี่เนาะใช่ฮะอะไรสั้นๆ EdTech SBAC ครับ EdTech นะครับก็พยายามเอาคุณธรรมเนี่ยเข้าไปครับผมเสริมขึ้นมาครับจากปีแรกๆคนก็ไม่มีคนนะที่มาสมัครใช่ฮะพอช่วงหลังๆนักศึกษาก็มากขึ้นก็ปัจจุบันก็ 3,700 กว่าคนเริ่มเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เริ่มแรกๆประมาณ 1,000 กว่าคนเองครับโอ้ครับผมโดยณตรงนี้เปิดปี50ใช่ไหมครับครับผม50นี้ตรงนี้กี่คนครับ
50ประมาณ90คนที่มาร่วมวิสตาครับครับผมหมายถึงว่านักเรียนทั้งหมดที่เข้าเรียนทั้งหมดประมาณ 1,500 อ๋อ 1,500 พอมาปีนี้กลายเป็น 3,000 กว่าครับผมที่เข้าเรียนณที่ตรงนี้ใช่ครับแปลว่าผู้ปกครองก็ต้องเห็นว่าโรงเรียนนี้อ่ะสบายใจได้ครับผมเราก็พยายามปลูกฝังซึ่งเป็นเราจะปฏิบัติกันทั้งโรงเรียนนะครับตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดลงมาจนกระทั่งถึงบุคลากรและก็นักเรียนนักศึกษาทุกคนเราก็พยายามที่จะปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะครับเพราะเราเชื่อว่าคุณธรรมเนี่ยถ้าเด็กดีแล้วเนี่ยสามารถที่จะเก่งได้ด้วยตัวเองดังนั้นเราก็พยายามสร้างภาพลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมาเรื่อยๆด้วยกิจกรรมโครงการวีสตาร์เนี่ยแหละครับซึ่งวีสตาร์เราปัจจุบันเราก็บรรจุให้เป็น1โครงการหลักของวิทยาลัยซึ่งต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องทุกปีเลยทุกบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเลยโอ้สาธุสิ่งที่เห็นผลชัดเจนเลยที่ทำให้ผู้ปกครองนี่รู้สึกสบายใจขึ้นคุณครูผู้สอนเองก็สบายใจขึ้นที่เห็นชัดเลยสำหรับที่นี่แน่นอนนะครับเด็กอาชีวะเนี่ยนะครับมีความเป็นตัวตนหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการมาเรียนนะครับเริ่มโตการมาเรียนเนี่ยจะมาเรียนสายนะครับเข้าทันบ้างไม่ทันบ้างช่วงเย็นเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยก็ต้องโทรตามโทรแจ้งครับโทรแจ้งถ้าเกิดไม่มาเรียนปุ๊บเด็กชาย A ไม่มาเรียนวันนี้นะครับคุณแม่คุณแม่ก็จะบ่นเหมือนกันดิฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณพ่อก็บ่นกับผมไม่รู้ทำไงแล้วฝากคุณครูด้วยคุณครูก็ฝากทางบ้านด้วย ต่างคนต่างฝากมาก่อน ก็คือจะมีปัญหาตรงนี้เยอะนะครับแต่พอเรามีกิจกรรมวีสตาร์เข้ามานะครับเป็นการบันทึกความดีทุกวันเป็นกิจวัตรสิบประการของนักเรียนนักศึกษานักเรียนเห็นที่เขียนได้ชัดก็คือนักเรียนมาเรียนเร็วขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์ของการมาเรียนทันเวลาเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่โดดร่มเท่าไหร่แล้วใช่ครับ ต้องใช้คำว่าโดดร่ม ใช่ครับไม่โดดร่ม คนผู้ปกครองก็สบายใจพอเรียนเสร็จก็ส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านใช่ครับกลับบ้านตรงเวลาอันนี้คือเห็นชัดเลยเห็นชัดครับนั้นผู้ปกครองก็สบายใจก็จะมีการบอกต่อว่าไปที่นี่ที่ครับก็มีการฝึกตรงนี้นะครับลูกเราก็ไปตรงนี้ก็สบายใจได้ครับผมครับปัจจุบันก็ S-Bac นนทบุรีก็เป็นที่ยอมรับของจังหวัดนนทบุรีว่าเป็นเด็กที่เพียบพร้อมทั้งคุณธรรมและก็ทางวิชาการครับผมนี่ยืนยันเลยว่าโครงการต้องเป็นส่วนหนึ่งของบอกว่าแต่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้วยใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ประจำปีของโรงเรียนเลยคือพูดง่ายก่อนจบยังไงต้องมีการอบรมหรือเข้าโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมในเรื่องของศีลธรรมครับแล้วในส่วนของคุณครูเองนะครับคือมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่ทำมาตั้งหลายปีเนาะหลายครั้งแล้วงานประจำก็มีงานสอนก็มีภาษาต้องมารับโครงการนี้อีกครับแล้วแต่มันยังอยู่มาถึงตรงนี้ได้ครับก็เรามุ่งหวังนะครับว่าชาติเนี่ยจะพัฒนาด้วยเยาวชนนะครับและเยาวชนเนี่ยพัฒนาได้ด้วยคุณธรรมจริยธรรมดังนั้นถ้าหากว่านักเรียนเป็นคนดีเนี่ยสังคมก็จะดีเมื่อสังคมดีประเทศชาติก็จะดีโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยปกติก็ไม่ค่อยจะได้เข้าวัดสักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีโอกาสใช่เนื่องจากมีงานเยอะแต่พอเรามาทำโครงการหรือมาทำกิจกรรมเนี้ยแล้วก็พยายามต้องไปกับเด็กทุกครั้งคุมกับนักเรียนทุกครั้งก็ถือโอกาสตรงนี้ครับได้ทำบุญก็เราก็เชื่อเสมอว่าถ้าหากว่าเราสร้างคนดี1คนออกสู่สังคมได้เท่ากับยิ่งใหญ่กว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหารใดๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยเชื่อมั่นตรงนี้อาจารย์หลายๆท่านรวมทั้งตัวผมเองด้วยก็เลยมีความมุ่งมั่นที่จะทำตรงนี้ต่อครับผมคือไม่ใช่เฉพาะคุณครูคนเดียวจริงๆทำทั้งสถาบันเลยทั้งสถาบันครับเพราะงานนี้ทำลำพังไม่ได้จริงๆอย่างที่ว่าใช่ครับยิ่งมา26นี่เนาะครับ26ทีมกี่บัตรครับจองไว้20บัตรครับจองไว้20บัตรครับผมคือไม่ใช่แค่นี้เพราะว่าในส่วนของถ้าพูดคือถ้าสถาบันก็คือเป็นเด็กโตก็สามารถมาช่วยงานของชมรมพุทธของวัดได้ครับผมก็ทุกปีก็จะส่งทีมงานมาช่วยด้วยครับทุกปีก็จะมีอาสาสมัครมาตามที่เขาอยากจะมาช่วยเหลืองานก่อนวันนะครับก่อนวันก็จะมาเรื่องลงทะเบียนเรื่องของการแพ็คอาหารหรืออะไรต่างๆที่มาช่วยกันนะครับแล้วก็มาทุกปีทุกปีครับผมนอกเหนือจากกลุ่มเด็กที่จากที่ก่อโครงการใช่ครับนอกเหนือจากเด็กที่เข้าโครงการก็ทุกปีครับที่ต่อเนื่องกันพอปวช1เขาโตไปเป็นปวช2ปวช3นักเรียนที่ได้ผ่านกิจกรรมตรงนี้ก็จะเป็นนักเรียนแกนนำย้อนกลับมาอีกครั้งนึงมาช่วยเหลือรุ่นน้องใช่มาเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องครับแล้วก็เป็นอาสาสมัครด้วยครับผมอ๋อก็จะเป็นต่อไปพอรุ่นใหม่มารุ่นปี1ขึ้นปี2ปี2ก็มาดูรุ่นปี1ต่อครับผมก็ตอนนี้กลายเป็นว่าทุกปีณเวลานี้ก็ได้เข้าตรงนี้กันครับผมโอ้นี่เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าปลื้มมากแต่ตัวคุณครูเองพอได้เข้าร่วมโครงการนี้มีโอกาสได้เข้าวัดมากขึ้นใช่ครับ
หลายวัดด้วยได้เข้าบ่อยหลายวัดด้วยครับมันจะเป็นการบวชนะครับซึ่งเอสแบงค์นนทบุรีปีนี้ก็จัดบวชบรรพชาอุปสมบทแล้วก็บวชเนกขัมมะนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะบวชช่วงวันที่19ถึงวันที่6นะครับที่ใกล้จะถึงก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญหลายๆครั้งนะครับแล้วก็ทุกวันพฤหัสของเอสแบงค์ก็จะมีการเชิญนะครับนิมนต์พระนะครับเข้ามาโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ใส่บาตรทำบุญตักบาตรกันในทุกวันพฤหัสแล้วก็มีกิจกรรมใช่ครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆเยอะแยะมากมายครับทางด้านพุทธศาสนาคือพูดได้ถ้ามีโครงการอะไรติดกับพุทธศาสนานี่คุณครูได้หมดเลยครับผมว่ารับผิดชอบตรงนี้เพราะมันเป็นการพัฒนาเด็กจริงๆครับจะเห็นหน้าคุณครูนี่เบิกบานมากเลยเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าการเตรียมตัวครั้งนี้ครับเพราะว่าเรามารวมคนเยอะนี่ตรงหัวมาจากทั่วประเทศนี่เป็นล้านเลยครับเราจะเตรียมตัวของวิสตาที่จะมารวมพลังอย่างไรบ้างครับณเวลานี้อันดับแรกเราก็จะประชุมนะครับช่วงที่ผ่านมาเรามีการประชุมครูอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะคุมนักเรียนแต่ละทีมเนี่ยมาพร้อมกับนักเรียนแกนนำก็จะประชุมเฮดก่อนอันดับแรกนะครับเพื่อเตรียมภาระงานต่างๆว่าใครมีหน้าที่เช็คชื่อลงทะเบียนอะไรต่างๆนะครับเราก็จะเตรียมความพร้อมมาจากโรงเรียนก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะประชุมนักเรียนทั้งระดับที่จะมาเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของมารยาทเรื่องของการวางตัวต่างๆนะครับการแต่งกายทุกอย่างแล้วก็ซ้อมร้องเพลง Change the World Change the World นี่ต้องซ้อมตรงนี้ด้วยครับเพราะเรากำลังจะมา Change the World กันในวันนั้นบอกว่าตัวหนึ่งก็ต้องคัดเด็กที่ว่าเด่นในเรื่องของกิจวัตรกิจกรรมการเรียนเพื่อเป็นตัวแทนในสถาบันที่จะมารับทุนใช่ครับตรงนี้ทุนก็คัดเป็นยังไงครับของที่นี่ที่ SBM ทรีก็จะคัดจาก1คะแนนของสมุดบันทึกความดีสมุดบันทึกความดีใช่ที่นักเรียนทำเป็นทั้งกิจวัตรแล้วก็ทั้งการเก็บดาวเก็บอะไรต่างๆนะก็จะมารวมแล้วก็ดู2เรื่องพฤติกรรมแล้วก็3เรื่องของเกรดเกรดนะเกรดเฉลี่ยเกรดมาช่วยด้วยใช่ก็จะดู3อย่างนะครับมาประกอบกันแล้วก็อาจารย์ก็จะมีหน้าที่คัดนักเรียนนะครับครับผมห้องทีมละ10คนทีมละ10คนใช่ครับเพื่อมารับทุนตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะขยันขันแข็งในการต้องมีต้องอย่างเก่งและดีใช่ครับต้องคู่กันครับคู่กันก็จะคัดมานี่จากที่ผ่านมาที่ปีที่แล้วก็แน่นอนก็ต้องได้รับทุนด้วยครับผมเป็นไงครับทุนนี้ดูเหมือนไม่มากแต่มีผลต่อการปฏิบัติของนักเรียนมีผลอย่างมากครับเพราะว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะเหมือนที่บอกนักเรียนจะรีบขวนขวายในการทำความดีในการบันทึกความดีของตัวเองลงไปนะครับแล้วก็ขยันตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้เกรดเฉลี่ยสูงเพราะจะได้ตัวเองจะได้เนี่ยรับทุนตรงนี้นะครับก็จะได้เป็น1ใน10ของทีมแล้วพอรับไปแล้วครับความรู้สึกเป็นยังไงครับพอมาดูแล้วจริงมันไม่เยอะนะใช่ครับแต่ว่ามันมีผลไหมครับมีผลทางจิตใจครับเพราะว่าเด็กจะได้ผลที่ตัวเองได้ทำเนี่ยเป็นรูปธรรมมากขึ้นจากความดีที่ตัวเองสะสมมาพอมาวันรวมพลังเด็กดีวิสตาเนี่ยตัวเองก็จะได้รับผลตอบแทนตรงนั้นไปเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อนๆเห็นกับเพื่อนๆก็จะยอมรับครับผมครับว่านี่ผลจากการปฏิบัติมาทั้งปีนะได้เกิดขึ้นมาได้อย่างนี้นะเข้าวิสตานี่นอกจากได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วนี่ผู้ใหญ่ใจดีก็ยังสนับสนุนนะหลวงพ่อพระก็ยังสนับสนุนให้ทุนมาใช่ครับทุนการศึกษาไม่มาเยอะแต่นี่ยืนยันว่าลงทำต่อไปครับผมก็จะมีผลเนาะมีผลครับส่วนใหญ่เด็กทุนที่ได้รับไปแล้วก็จะกลับมาเป็นเด็กนักเรียนแกนนำเนี่ยแหละครับเป็นแกนนำต่อเลยใช่ครับโอ้สาธุนั่นผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเนาะกองทุนเพราะปีนี้คุณครูว่าใหญ่หนองพ่องจะมอบให้แสนทุนทั่วประเทศที่มารวมกันจะมอบแสนทุนนะทุกท่านก็มีส่วนนะครับอยากจะบอกกับเจ้าของกองทุนอย่างที่ร่วมถวายปัจจัยหลวงพ่อมาแล้วมาเป็นกองทุนในวันรวบพลังนะครับครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับผู้สนับสนุนทุกท่านที่สนับสนุนโครงการนี้นะครับและโครงการนี้เป็นโครงการที่พัฒนานักเรียนนักศึกษาแล้วก็เด็กเยาวชนของชาติเนี่ยออกไปสู่สังคมนะครับถ้านักเรียนดีสังคมดีพอสังคมดีประเทศชาติก็ดีด้วยนะครับตามลำดับดังนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณจริงๆที่ได้ร่วมทำบุญแล้วก็ส่งไปถึงตัวเด็กนะครับครับผมสาธุปีนี้ก็มาแน่นอนครับผม20วัดเนาะคือถือว่าหมดเลยนะถือว่าหมดเลยนี่คือผลที่ว่าได้ผลจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณช่วงนี้ก่อนนะครับสาธุอ่ะไปถึงนู่นนะครับคุณครูสมมิตรรุ่งกลางนะครับครับผมเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษครับผมแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับคุณครูครับคือต้องเล่านิดหนึ่งนะครับย้อนนิดนึงครับผมปี50นี่ผมมาบรรจุที่โรงเรียนวัดลานบุญนะเพิ่งมาบรรจุใช่ไหมครับแต่นี้ท่านรองเนี่ยท่านก็เห็นโครงการของวัดพระธรรมกายว่ามีโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกท่านก็สมัครโครงการรับโครงการไปอ๋อรับไปเรียบร้อยแล้วครับผมแต่นี้ก็เอางานไปให้ผมถามเขาดูก็เป็นสิ่งที่ทำได้นะจะเป็นประโยชน์กับเด็กครับผม ก็เลยได้ทำโครงการว่าปีแรกปี50ที่เข้านี่คื
เอานักเรียนชั้นเดียวชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทีมเดียวครับปี88คน2ทีมทีแรกทีแต่ว่าระดับเดียวใช่ใช่ครับเขามองว่าม.3เนี่ยมันเด็กเป็นวัยรุ่นน่าจะมีปัญหาอะไรของวัยรุ่นอยู่เพราะนั้นเอาม.3ก่อนในปี50คือปัญหาวัยรุ่นเนี่ยก็มีหลายอย่างเนาะเรื่องเรียนเรื่องกู้ครองยาเสพติดเรื่องมันมีหมดเลยนักเรียนว่าอาจจะมีเรื่องยาเสพติดเรื่องนักเรียนเรื่องชู้สาวอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นปัญหาของวัยรุ่นอยู่ครับผมใช่ก็เริ่มตรงนี้ก่อนใช่พอเริ่มได้ปีแรกเป็นไงครับผลปีแรกก็รู้สึกว่าพามาประเมินแล้วก็ทำกิจกรรมของวีสตาร์ปกติผมจะเอาเข้าอบรมในช่วงเช้าของเช้าครับช่วงเช้าให้เด็กมาตั้งแต่7 โมง 7 โมงครึ่งเนี่ยเด็กได้เข้าห้องเอาอบรมแล้วก็อบรมไปถึง9 โมงครึ่ง9 โมงครึ่งนี้ใช้เวลาชั่วโมงกว่าในการรวมทำอย่างเงี้ยทุกวันทำอะไรบ้างครับในช่วงชั่วโมงครึ่งเนี่ยคือเขาก็จะมีกิจกรรมของวีสตาร์ตามสเต็ปเขาก็คือเข้าไปในห้องอบรมก็จะมีไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลสมาทานศีลแล้วก็นั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วก็จะดูสื่อในกิจกรรมของวีสตาร์ว่ายังไงบ้างแล้วกิจวัตร10อย่างมีอะไรบ้างนักเรียนจะต้องปฏิบัติยังไงแล้วก็จะมีการบันทึกในสมุดบันทึกความดีในกิจกรรม10อย่างที่นักเรียนทำครับผมพอหลังจากนั้นมาโครงการที่2ก็เอาชั้นมัธยมศึกษาเหมือนเดิมม.3 เหมือนเดิมแล้วดึงป.5 มาด้วยป.5 ขึ้นมาอีกระดับนึงป.5 ขึ้นมาอีกระดับนึงอันนี้2ประมาณ200คนครับก็ได้ผลดีพอโครงการที่3นี้ก็เพราะนั้นเราต้องขยายต้องเอาให้เยอะกว่านี้เห็นความประโยชน์ของโครงการที่ได้กับตัวนักเรียนจริงๆก็เลยพอโครงการที่3เนี่ยก็เอานักเรียนตั้งแต่ชั้นป.4 5 6และมัธยม1 2 3มาหมดเลยตั้งแต่ปีนั้นจนถึงตอนนี้โครงการที่7นี้ก็คือตั้งแต่ป.4 ถึงมัธยม1 2 3ซึ่งสาธุก็จะมีนักเรียนที่เข้าทั้งหมดก็900กว่าคน900กว่าคนครับถ้าคิดเป็นทีมก็มา21ทีมสาธุครับผมฮะก็คือเพิ่มขึ้นตลอดทุกปีใช่ๆครับเพราะมีผลต่อเด็กกับตัวนักเรียนโดยตรงซึ่งเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีกับเด็กแล้วมีความสำคัญมากอะไรที่เราจะคุณครูเห็นได้ชัดมากเมื่อเด็กเข้าโครงการนี้แล้วก็คือเรื่องของความมีระเบียบของความมีระเบียบวินัยของเด็กคือหมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยนะที่เด็กยังไม่เข้าโครงการก็อาจจะคือปกตินี่การทำความเคารพคุณครูอะไรนี่เขาก็ทำอยู่แล้วแต่ว่าในการทำที่แบบทำด้วยจิตใจจริงๆที่อยากทำไม่ใช่ทำเพราะตัวถูกบังคับให้ทำครับผมแล้วก็บางทีนักเรียนบางคนจะคิดว่านี่ครูคนนี้ไม่ใช่ครูที่สอนฉันนะไม่สอนนี่ไม่ได้จะฉันก็บางทีก็ไม่ต้องทำความเคารพก็ได้ถ้าไม่ต่อหน้าอะไรอย่างนี้แต่นี้เราก็จะเปลี่ยนความรู้สึกของเด็กสมัยว่าจริงๆแล้วครูที่อยู่โรงเรียนทุกคนเนี่ยนะมีความสำคัญกับเราทุกคนเพราะเราต้องให้ความเคารพกับครูทุกคนครับผมนี่ก็คือเรื่องความอ่อนน้อมต่อครูต่อผู้หลักผู้ใหญ่ต่อพ่อแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามเด็กก็จะมีความที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีระเบียบวินัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนของเขาการส่งงานการทำการบ้านหรือกิจกรรมการเรียนก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของความเสียสละต่อส่วนรวมอันนี้สำคัญซึ่งเราจะมีทั้งวีสตาร์ธรรมดาแล้วเป็นวีสตาร์คลับซึ่งอาจารย์อภิชาติที่นั่งอยู่ตรงนี้ท่านก็ดูแลอยู่ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณะของโรงเรียนเนี่ยเด็กก็จะคืออาสามาช่วยไม่ต้องเกณฑ์ว่าเนี่ยนักเรียนต้องมาช่วยอย่างนี้นะแต่ว่าเขาจะมีในกลุ่มวีสตาร์คลับเนี่ยเขาจะทำของเขาอยู่แล้วแล้วก็พอกลุ่มวีสตาร์คลับทำเนี่ยนักเรียนคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มวีสตาร์ก็จะมาช่วยด้วยซึ่งเป็นงานที่เป็นเรื่องของสาธารณะไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่มีกิจกรรมของโรงเรียนก็ภาพรวมของโรงเรียนก็จะดีขึ้นดีขึ้นสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนก็ดีขึ้นดีขึ้นชุมชนผู้ปกครองก็เข้าใจให้ความสำคัญมากขึ้นเพราะว่าเขาเห็นว่านักเรียนที่ทำเนี่ยมันได้ประโยชน์กับตัวเด็กจริงๆแล้วเด็กก็เปลี่ยนแปลงไปจริงๆในหลายสิ่งที่ผู้ปกครองก็เห็นแล้วก็สัมผัสได้เพราะว่าในก่อนที่จะเริ่มโครงการนี้เราก็จะมีการเชิญผู้ปกครองมาประชุมแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยกิจกรรมคือกิจกรรมอันนี้นะเราจะทำยังไงผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมยังไงเช่นการตรวจสมุดบันทึกความดีของเด็กเนี่ยก็ผู้ปกครองใช่ว่าเด็กทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ผู้ปกครองจะต้องเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่ให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ให้คะแนนเด็กให้คะแนนเด็กด้วยว่าเด็กทำจริงๆนะเพราะบางส่วนเด็กทำอยู่ที่บ้านบางส่วนเด็กทำอยู่ที่โรงเรียนส่วนที่ทำเด็กทำอยู่ที่บ้านผู้ปกครองก็จะช่วยดูด้วยแล้วก็ผู้ปกครองก็จะได้ทำร่วมกับเด็กด้วยเช่นสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโอ้สาธุแล้วการเตรียมการแต่ละครั้งนี้
ต้องเตรียมการเพราะจะมารวมพลังนี่คนมันเยอะใช่ใช่ครับและของเราก็เยอะด้วยเยอะด้วยแล้วมาเจอเยอะต่อเยอะนี่มาเจอกันนี้เตรียมความพร้อมในการดูแลอะไรยังไงสำหรับปีนี้นะครับก็จะเป็นคือที่โรงเรียนเนี่ยคือทำมานานครับอันนี้ก็คือคุณครูเนี่ยที่อยู่ในโครงการตั้งแต่ป.4 5-6ครับแล้วมัธยมเนี่ยท่านก็จะเคยมาอยู่ประจำท่านก็จะเข้าใจแต่ว่าอย่างน้อยก็คือว่าเราต้องมีการประชุมครูก่อนว่าเราจะปีนี้จะไปวันนี้แล้วก็เด็กนักเรียนที่ไปนี่มีประมาณเท่าไหร่ใช้รถบัสกี่คันเตรียมตัวยังไงก็จะประชุมครูให้ทราบแล้วดูแลนักเรียนยังไงโซนที่เราจะนั่งเนี่ยอยู่ตรงไหนควบคุมดูแลนักเรียนไปแบบไหนอะไรเงี้ยประชุมครูให้ทราบเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็ตัวเด็กเองก็จะมีการคือเขาทำกิจกรรมของเขาอยู่แล้วแต่เราก็ต้อง10ข้อที่ทำทุกวันอยู่แล้วใช่แต่ที่ก็จะต้องในโรงเรียนอยู่แล้วฮะครับแต่ว่าพอช่วงใกล้ๆเราก็จะเข้มขึ้นใช่เข้มขึ้นเข้มยังไงครับผมนั่งสมาธิมากขึ้นทำกิจวัตรมากขึ้นแล้วก็เราก็จะบอกว่าที่ไปนี่มันเป็นกิจกรรมที่สำคัญนะครับผมเพราะนั้นกิริยามารยาทต่างๆในการแต่งตัวเราต้องเรียบร้อยกิริยามารยาทเราต้องเรียบร้อยซึ่งไม่ใช่อยู่ที่โรงเรียนเราทำอย่างนี้แล้วไปที่อื่นทำอย่างอื่นไม่ใช่เพราะอยู่ที่โรงเรียนเราเรียบร้อยไปที่วัดก็ต้องเรียบร้อยมากขึ้นกว่าเดิมเรียบร้อยมากขึ้นกว่าเดิมทีนี้การจัดกลุ่มการอะไรของนักเรียนเราก็จะจัดแล้วให้เขาช่วยดูแลกันจัดเขาช่วยดูแลของเขาด้วยแล้วก็จะซ้อมร้องเพลงเชนเดอร์เวิร์ดซึ่งก็ต้องมารวมพลังกันก็ต้องซ้อมด้วยใช่ครับโอ้อันนี้นักเรียนคือจริงๆเขาก็ชอบอ่ะเพราะว่าหลายจำนวนอย่างเช่นนักเรียนมัธยมนี่เขาเคยเข้าตั้งแต่ป.4ครับผมป.5เขาเข้าป.6ก็เข้ามัธยม1 2 3ที่เข้ามาตลอดเขาก็จะรู้ว่าเออนะจะมีอะไรบ้างแล้วปีนี้ก็จะประชาสัมพันธ์ว่ามีนิทรรศการที่ใหญ่กว่าเดิมดีกว่าเดิมจะแล้วก็จะมีเวลาให้นักเรียนได้ดูในเทศกาลมากขึ้นกว่าเดิมนักเรียนก็จะชอบแล้วล่าสุดที่ก็มีการประชุมคุณครูเรื่องโครงการเนี่ยแล้วมันมีนรกสวรรค์3Dนะครับคุณครูได้มาได้ดูตัวอย่างไงครับฮะได้เป็นไงครับเห็นแล้วเป็นไงมันก็เราใจดีต้องเราใจน่าดูน่าดูใช้คำว่าน่าดูชัดเจนมากเลยนะครับครับผมนี่ก็คือก็เตรียมความพร้อมกันเด็กจะชอบถ้าถามว่านรกสวรรค์เนี่ย เวลาให้ดูสื่อที่โรงเรียนเนี่ยถามว่าเด็กชอบดูไหน เด็กก็จะชอบดูนรก มากสวรรค์ เขาก็รู้ว่าสวรรค์น่าดีสวยงามอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าก็ดูแต่ว่านรกนี่ดูแล้วมันตื่นเต้นมันเขาก็จะนั่นนั่นนี่อย่าไปทำนะอยากดูเพราะว่ามันใกล้ตัวเขาครับใกล้ตัวเขาอันนี้เราก็จะบอกให้เข้าใจว่าเนี่ยนรกจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยทรมานทุกอย่างนี้นะเพราะนั้นนักเรียนไม่ต้องไปไม่ต้องอยากไปต้องอยากไปสวรรค์เพราะว่าสวยงามนางฟ้าเทพบุตรหล่อสวยเขาจะชอบอะไรนี่ก็จะมีผลต่อการฝึกคุณธรรมศีลธรรมให้กับเด็กนะครับนี่เรามีตัวอย่างมา2คนของโรงเรียนวัดลานบุญเป็นตัวแทนมาอ่ะนะครับวีสตาสิรินทร์ดิษฐาพรนะครับประธานชมรมวีสตาคลับเนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับประธานนะครับปีเดียวค่ะปีนะครับปีนึงแล้วมาเข้าโครงการได้ยังไงครับผมก็ตอนแรกก็เห็นโครงการเขามันน่าสนใจก็เลยมาสมัครดูค่ะลองมาสมัครดูน่าสนใจตรงไหนครับตอนนั้นที่เห็นประชาสัมพันธ์ก็กำลังตื่นเต้นกำลังตื่นเต้นท่านประธานกำลังตื่นเต้นครับผมเป็นไรครับน่าสนใจก็เห็นแบบทำคนทำดีมันมีคนชื่นชมเยอะแยะก็เลยมีคนชื่นชมน่าสนใจลองดูแปลว่าที่ผ่านมาไม่มีใครค่อยชื่นชมเราใช่ไหมเพราะอะไรตอนนั้นอารมณ์เราหรือเปล่าค่ะเป็นคนอารมณ์ยังไงครับเมื่อก่อนนะก่อนเข้าโครงการเนี่ยเป็นคนใจร้อนนะคะใจร้อนแล้วพอร้อนแล้วเป็นไงครับหาเรื่องคนอื่นค่ะใจร้อนแล้วหาเรื่องก็เลยมีการทะเลาะกับเพื่อนค่ะบ่อยไหมครับบ่อยมากค่ะเนาะเราเจอโครงการนี้แล้วน่าจะลองเข้าไปดูนะพอเข้ามาแล้วอะไรเปลี่ยนมั่งตัวเราก็มีมารยาทขึ้นใจเย็นลงแล้วก็ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทแล้วค่ะไม่มีแล้วเพราะว่าเราได้มาการบ้าน10ข้อนี่เป็นตัวฝึกเราเลยชอบข้อไหนมากที่สุดชอบข้อนั่งสมาธิกับแต่งกายสุภาพค่ะทำไมต้องขยายทำไมชอบนั่งสมาธิเพ
ราะว่าได้ฝึกสมาธิทำให้มีสติแล้วก็ฝึกจิตใจเราด้วยค่ะใจเราเย็นขึ้นค่ะนั้นใครพูดมาก็จ้างจ้างเขาไม่ต้องไปทะเลาะด้วยกันอันนี้คือได้ได้โดยตรงเลยค่ะแล้วแต่งตัวสุภาพนะครับเป็นไงครับก็แบบทำให้เราดูเป็นคนเรียบร้อยขึ้นเรียบร้อยขึ้นแล้วท่านประธานเนี่ยมีหน้าที่อะไรไหมครับประธานชมรมนี้ทำอะไรบ้างครับก็ประสานงานแบบไปในชมรมแล้วอีกต่อจากอาจารย์อีกทีนึงค่ะครับผมอ๋อรับมากระจายให้คณะกรรมการอีกทีนึงค่ะแล้วเป็นไงครับตอนมารวมเคยมากี่ครั้งนะครับที่มารวมพลังมากี่ครั้งนะครับ3ค่ะ3ครั้งแล้วครั้งแรกนี่เจอฝนไหมครับทันไหมไม่ไม่เจอเนาะไม่เจอแล้วมาเจอเพื่อนๆเยอะๆรู้สึกไงบ้างครับก็สนุกดีค่ะสนุกดีนะได้เพื่อนเยอะสนุกดีเนาะอืมโอเคอ่ะไปถึงท่านประชาสัมพันธ์มั่งวีสตาสุธิดาแสงสิริเป็นไงครับมาโครงการนี้ได้อย่างไรครับก็คือสมัครเข้าอะค่ะสมัครเข้าถูกต้องครับสมัครเข้าไม่น่าถามเลยนะโอ้น่าจะได้ถามผิดแล้วเอาเลยเอาทำไมถึงเข้าทำไมสมัครเข้าเปลี่ยนคำถามใหม่ก็คือกิจกรรมเขาน่าสนใจดีค่ะก็เลยลองเข้ามาดูกิจกรรมน่าสนใจตอนนั้นอะไรที่คิดว่าเราเห็นว่าน่าสนใจเรื่องอะไรครับก็คือจุดประชาสัมพันธ์นะคะจุดประชาสัมพันธ์อ๋อคนประชาสัมพันธ์นี่รู้น่าสนใจนะเชิญมาเข้าวิสตานะครับดีอย่างนั้นชอบตรงนี้เนาะก็เลยเข้ามาค่ะพอเข้ามาแล้วเป็นไงครับได้ทำกิจวัตร10ข้อชอบข้อไหนครับนั่งสมาธิกับเก็บที่นอนค่ะเก็บที่นอนค่ะแปลว่าที่ผ่านมาได้เก็บไหมครับเก็บค่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้เก็บก็เลยชอบ2ข้อนี้นะครับแล้วบอกว่าจุดที่เกิดความประทับใจให้เข้าโครงการคือจุดประชาสัมพันธ์บอกว่าได้มาเป็นประชาสัมพันธ์ด้วยทำหน้าที่อะไรครับประชาสัมพันธ์ของหนูครับก็คือแจ้งของหายอะค่ะแจ้งของหายที่วัดก็รับสมัครเนาะ แจ้งของหายของหายนะครับแล้วก็มีบอกว่าได้รับบุญที่หน้าเสาธงด้วยค่ะรับบุญอะไรครับที่หน้าเสาธงก็นำเขานำทำอะไรก็เอาจริงเลยสมมติตอนนี้อ่ะนักเรียนเพื่อนเพื่อนมาพร้อมหน้าเสาธงแล้วธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยขอเชิญทุกท่านที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนวัดลานบุญพร้อมใจยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติด้วยค่ะทั้งหมดเตรียมตัวเคารพธงชาติแถวตรงนี่มีแถวตรงด้วยนะโอ้โหให้แถวตรงเองแล้วก็ว่ากันไปเนาะพอเสร็จจากร้องเพลงแล้วทำอะไรต่อครับร้องเพลงชาติแล้วก็สวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์จะมีอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับมีในหน้าเสาธงนี่มีคนช่วยกันกี่คนครับประมาณ4คน4คนก็แบ่งบทกันพูดค่ะแต่หนูได้ตอนเคารพธงชาติค่ะแล้วพอมาอยู่โครงการแล้วอะไรดีขึ้นก็ปกติจะเป็นคนอ่อนแออะไรนิดอะไรหน่อยก็ร้องไห้นิดหน่อยก็ร้องไห้ค่ะเออเนาะพอเข้ามาก็เข้มแข็งขึ้นค่ะครับเข้มแข็งไงคือไม่ร้องไห้แล้วค่ะอะไรนี่อะไรก็ไม่ร้องแล้วตอนนี้มั่นใจขึ้นนี่เราเป็นประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะไม่อยู่ในมือเราสบายเลยเนาะโอเคครับขอเสียงปรบมือสองท่านนี้เลยวีสตาร์นะครับนี่กลับมาที่ท่านปออีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วก็คือต้องบอกว่าทำตั้งแต่ผู้บริหารครับคือนอกจากว่ารับโครงการนี้แล้วนี่ต้องเริ่มจากผู้บริหารแล้วก็คุณครูผอ.ทั้งหลายนี่ทำกิจกรรมอะไรมากเพื่อให้มาถึงนักเรียนครับผมกิจกรรมเริ่มแรกก็
สร้างความเข้าใจครับผมว่าหลักการวิธีการดำเนินการยังไงและมีผลประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรที่จะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนเราต้องสร้างความเข้าใจก่อนแล้วก็เชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมนะครับเราจะไม่ลักษณะการบังคับนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็มีการอบรมนะครับอบรมแกนนำครูบริหารครับนะครับผมที่เป็นแกนนำนะครับเพื่อให้ทราบแนวทางวิธีการแล้วก็รับสื่อต่างๆที่จะไปดำเนินการหลังจากที่สมัครเข้ารับการเป็นเข้าโครงการแล้วครับนะครับนะคือมีการอบรมนะครับให้ความรู้นะครับครับผมแล้วก็ไปดำเนินการนะครับดำเนินการที่โรงเรียนนะครับที่ตนเองคือตัวของคุณครูผู้บริหารเองนี่จะต้องมาปฏิบัติอย่างเช่นปฏิบัติธรรม7วัน3วันพวกนี้ครับจะเริ่มจากตรงนี้ด้วยใช่ใช่ครับเพราะก่อนที่จะเริ่มเข้าโครงการเนี่ยตนเองต้องเป็นต้นบุญก่อนนะครับแล้วต้องเป็นต้นแบบก่อนนะครับทั้งผู้บริหารทั้งครูนะครับที่สนใจเราจะมีการปฏิบัติธรรมนะขึ้นไปปฏิบัติธรรมนะครับต้องทั้งที่พนาวัดนะครับแล้วก็เวอร์พีซนะครับเรานี่เป็นต้นนะครับบอกนี่จะไปว่าจะไปภูเรืออีกเลยครับครับก็ตั้งใจว่าจะไปภูเรือนะครับเป็นการเชิญชวนครับเชิญชวนครับนะครับก็ปฏิบัติธรรมกันทั้งหลักสูตร5วัน7วันอะไรเงี้ยนะครับเหล่านี้เป็นต้นเพื่อให้จิตใจเราเนี่ยใสสะอาดและพร้อมที่จะนำบุญไปสู่การปฏิบัติสู่เด็กนักเรียนนะครับเป็นต้นแบบด้วยนะครับทั้งผู้บริหารทั้งคนครูนะครับครับผมครับอยากจะบอกโครงการนี้กับไปเด็กคุณหลวงพ่อยังไงครับผมครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับหลวงพ่อนะครับพระเทพยานมหามุนีนะครับหลวงพ่อธรรมชัยโยนะครับที่ให้ความเมตตานะครับที่ให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับถือว่าโครงการนี้มีประโยชน์มากสามารถที่จะเปลี่ยนโลกของเรานะครับให้เป็นโลกเห็นสันติธรรมนะครับเป็นโลกแห่งความสุขนะครับเพราะเริ่มจากเยาวชนของเราที่เป็นเด็กดีมีคุณธรรมนะจะขยายแผ่กว้างไปทั่วทั้งประเทศและระดับโลกนะครับแล้วก็นะครับพวกเรานะครับในฐานะที่เป็นลูกศิษย์พร้อมที่จะสนองงานหลวงพ่ออย่างเต็มที่ให้บรรลุตามเป้าหมายทุกประการครับสาธุอีกนิดนึงฝากไปยังผู้บริหารเหมือนอย่างท่านผอ.นี่ครับกับโครงการนี้อยากจะบอกยังไงครับครับก็อยากจะฝากถึงผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่านนะครับทั้งเขตประถมมัธยมท่านมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำในการที่จะขยายโครงการนี้ให้สู่ถึงเด็กได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะท่านมีอำนาจและมีสิ่งที่จะดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างนะครับและผู้บริหารก็เรียนเชิญนะครับผู้บริหารโรงเรียนนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่นะครับได้บุญกุศลนะครับถ้าเราทำถึงเด็กนักเรียนของเราเด็กและนักเรียนของเราที่เรารับผิดชอบจะเป็นเด็กดีมีคุณธรรมโดยเฉพาะคุณครูด้วยครับสามารถที่จะสร้างผลงานให้เกิดขึ้นได้นะครับเป็นผลงานทางวิชาการหลากหลายนะครับเราได้ผลงานวิชาการแล้วก็ได้บุญกุศลด้วยครับครับผมนะครับสาธุคุณครูณัฐพลบอกว่าคนที่มาประเมินนะก็เรียกอะไรไม่ทราบนะชอบมาที่เรามากเลยครับผมจริงๆก็มาครั้งเดียวก็ต้องกลับแล้วเนาะใช่ครับเป็นไงครับคือปกติทางสวทจะส่งผู้ประเมินนะครับติดตามประเมินสำนักงานเขตนะครับครับปกติเขาจะมารอบเดียวครับครับแต่ว่าเขาขอมาอีกรอบนึงครับเนี่ย2ปี2ครั้งแล้วครับแล้วก็ถามก็ไม่จะไม่มาอีกรอบเขาบอกว่ามาเขต3แล้วสำนักเขต3นะครับมันมีความอบอุ่นเห็นแล้วมีแต่รอยยิ้มครับผมครับผมของเจ้าหน้าที่แล้วทุกระดับครับมีแต่ความเป็นกันเองครับผมครับผมนั่นแหละครับก็เลยอยากจะมาอีกโอ้ซานี่นี่คือเห็นผลอย่างนี้ที่เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงนักเรียนนักศึกษาเลยนะครับนี่คุณครูสมมิตรนะครับในฐานะคุณครูแล้วก็ทำโครงการนี้มาตลอดต้องบอกว่างานสอนก็มีงานบ้านก็มีคือมันหลายงานนะและนี่มันเหมือนกับว่าเป็นงานนอกอ่ะแต่คุณครูทำมาถึงตรงนี้อยากจะบอกคุณครูด้วยกันว่ายังไงครับคือในความรู้สึกของคนที่เป็นครูนะฮะผมเข้าใจว่าคงมีความรู้สึกคล้ายๆกันก็คือว่าการสอนนักเรียนเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องสอนให้เขามีความรู้นะฮะแน่นอนในการที่สามารถไปประกอบอาชีพได้แต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยความรู้สึกของคนที่เป็นครูจริงๆก็คืออยากจะสอนเด็กยังไงว่าให้เขาเป็นคนดีได้เพราะผมมีความเข้าใจโดยส่วนตัวอย่างหนึ่งว่าคือถ้าเขามีความดีมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจของเขาเขาก็สามารถที่จะคือห้ามตัวเองไม่ให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็สามารถที่จะบอกตัวเองบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่ดีได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของคนที่เป็นครูโดยทั่วไปว่าทำยังไงเราจะสอนให้เรียนมีทั้งความรู้ด้วยมีทั้งคุณธรรมที่ประจำใจในตัวเองด้วยนะนั่นโครงการ
ฟื้นฟูศิลธรรมโลกเนี่ยผมว่าเป็นโครงการที่สำคัญมากซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องแล้วเป็นกิจกรรมที่ลงไปที่ตัวเด็กจริงๆแล้วก็มีกิจวัตรซึ่ง10 อย่างเนี่ยเด็กก็สามารถทำได้แล้วเมื่อเด็กทำอยู่อย่างนี้เป็นประจำก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเขาสามารถที่เปลี่ยนแปลงจิตใจของเขาให้เขามีความรู้สึกที่ดีหรือมีคุณธรรมที่ดีได้นะครับก็ว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยว่าคือคุณครูที่ทำโครงการอยู่หรือว่าที่กำลังจะทำโครงการนะครับก็อยากเชิญชวนว่าในสิ่งนี้โครงการนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับเด็กจริงๆก็อยากจะฝากโครงการนี้เอาไว้กับคนที่เป็นครูทั้งหมดนะครับครับสาธุครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผอ.สมุทรสมปองป.เขตนะครับสำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3นะครับอาจารย์ณัฐพลคุ้มวงศ์อาจารย์พีรพงษ์พรหมโคตรอาจารย์สมจิตรุ่งกลางแล้วก็วิสตาสิริธรดิษฐาพรแล้วก็วิสตาสุธิดาแสงสิรินะครับขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับเอาละครับช่วงบ่ายนี้เราจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับก็สำรวจความพร้อมโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือนะครับช่วยดูอีกครั้งหนึ่งว่าเราปิดเครื่องแล้วนะครับช่วยปิดเลยนะครับวันนี้กระผมวินิจพันธ์วิริยรัตน์พร้อมกับทีมงานรายการสุดต่อไปก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุThank you.